ครับพี่น้องครับพักเที่ยงครับมื้อนี้มากินลาบหมูครับลาบหมูอยู่ร้านบ้านนาพาเพลินครับผมลาบหมูแต่แซ่บแต่แซ่บครับนอกจากมีลาบหมูแล้วนะครับร้านบ้านนาพาเพลินก็มีมื้อนี้ผมก็สั่งเป็นเมนูต้มเนื้อครับนี่ต้มเนื้อวัวครับต้มเนื้อวัวเปื่อยเปื่อยครับนี่ครับคุณผู้ชมต้มเนื้องัวเปื่อยแซ่บคักน้องพี่น้องด้วนมากตัวแพงได้อยู่คนขายหวยละ60บาทครับเยอะด้วนไล่ขนาดพี่น้องเอ้ยแต่ก็ยังแถมผักครับแถมผักมาด้วยแล้วผมก็สั่งส้มตำมาด้วยตอนนี้รอตำซั่วอยู่ครับรอตำซั่วอยู่ถ่ายตำซั่วอยู่นะครับข้าวเหนียวก็ไม่ว่าจะกินหมดหรือเปล่าแต่ว่าสั่งเป็นยังแซ่บๆนะครับถือว่าเด็ดๆของร้านนี้โอ้ขนาดถ่ายไปน้ำลายผมยังแตกเลยคุณผู้ชมเลยครับหนังหมูเน้นๆพี่น้องเอ๋ยนี่นี่กระเทียมก็สับนะกระเทียมก็สับหอมสวยๆสวยๆมากรสชาติก็ถือว่าผมว่าเด็ดสุดในย่านนี้ตอนนี้เริ่มหอมมะนาวมาแล้วครับหอมมะนาวมาแล้วต้มเนื้อเนี่ยผมตักโชว์ไปแล้วรอบนึงพี่น้องเลยถ้าผ่านมาทางสุรินทร์ก็อย่าลืมแวะทานกันนะครับต้มเนื้อต้มเนื้อเนี่ยครับต้มเนื้อทำมาคุ้มครับหมูที่ร้านนี้เลยครับบ้านนาพาเพลินคนหน่อยคนหลายซื้อซื้อผิดเดินครับโอ้คนหลายขนาดครับอู้มันแซ่บราคาพอแพงนำครับผ่านมาทางสุรินทร์ก็อย่าลืมแวะมาทานนะครับบ้านนาพาเพลินครับมาทานแล้วก็โอ้ดังทางเสียงมอเตอร์ไซค์มาทานแล้วก็เพลินแน่นอนอร่อยอร่อยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ